ผมต้องไปแล้วนะก็ไปสิสมใจแล้วนี่นี่อย่าพูดแบบนี้ได้ไหมคุณก็รู้ผมไม่อยากไปอยากจะกอดคุณแบบนี้ทั้งคืนไม่อยากไปไหนต่อให้ระเบิดตกลงมาตายกันทั้งคู่ผมก็ไม่ว่าคุณก็รู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้ไปสิไปเลยไปให้ไกลๆเลยไปไปสิคุณสาเชื่อฉันสิคะว่าเขาสองคนต้องอยู่ด้วยกันในนี้จริงคุณหญิงผมเกินจะไปรับอยู่พอดีเลยครับทำไมไม่รอผมหน่อยเห็นว่าหายไปกันหมดนะคะเลยเป็นห่วงคือกลับมาตามสายนะครับเอิญขากลับเจอลูกหลงเข้ากองไม้หล่นทับทั้งคู่เลยครับนี่ฮะเล่นร่วมไปทั้งตัวเลยแล้วเป็นอะไรมากไหมคะแล้วสาล่ะสายอยู่ที่ไหนคะคุณสาไม่เป็นอะไรมากครับแต่เธอคงตกใจอยู่บนห้องข้างบนครับโสภิตโสภิตลูกพ่อมานี่แล้วเป็นไงบ้างสนใจหรือเปล่าไปขึ้นไปนอนเนาะคุณหญิงคืนนี้ก็ตกใจมากๆกันพอแล้วนะครับไปพักผ่อนดีกว่าโสภิตไม่ต้องตกใจนะเดี๋ยวพ่อขึ้นไปนอนแค่ระเบิดตุ้มใช่ไหมเห็นไหมล่ะคะว่าเขาอยู่ด้วยกันในบ้านจริงๆสาสาหลับหรือยังจ๊ะสาจ๊ะสาสาหลับหรือยังคุณหญิงคุณหญิงมีอะไรหรือเปล่าครับสาคงหลับแล้วกระมังหญิงเป็นห่วงสานะคะเห็นว่าโดนไม้ล้มทับสาจ้าคุณหญิงหญิงไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าหญิงค่อยถามก็ได้พักผ่อนดีกว่านะครับให้เสียงหวอปลอดภัยก่อนนะเจ้าค่ะค่อยกลับขึ้นตำหนักนี่โชคอย่างดีนะที่หญิงจิมหญิงจ้อยตามไปอยู่กับคุณพี่ซะที่ผักไห่ไม่งั้นคงห่วงหน้าพะวงหลังกันหน้าดูก็มีแต่คุณชายนี่แหละเจ้าค่ะ
ไม่ยอมไปไหนบอกว่าจะอยู่กับหม่อมท่าเดียวเขาบอกว่าถ้าเขาไม่อยู่ใครจะดูแลหม่อมแม่ช่างพูดนะตัวเท่านี้รู้จักรักรู้จักเป็นห่วงแม่ก็หม่อมเลี้ยงคุณชายมาดีนี่เจ้าคะคุณชายก็ต้องรักแล้วก็กตัญญูกับหม่อมเจ้าคะชายระวีย ิ่งโตยิ่งน่ารักนะเจิมเอ้ยน่ารักซะจนข้าอดหวั่นไม่ได้หวั่นอะไรรู้เจ้าคะหม่อมข้าหวั่นใจว่าถ้าอีสานมันได้มาเห็นชายระวีมันอาจจะลืมคำมั่นที่มันเคยให้ไว้กับข้าทุกวันนี้แทนที่ข้าจะออกตามหามันข้ากลับภาวนาว่าขออย่าได้เจอมันอีกเลยข้ากลัวกลัวว่ามันจะกลับมาทำร้ายลูกหลานของระวีวานเหมือนอย่างที่มันเคยทำคุณหญิงตื่นช้าจังเลยครับทำไมรีบตื่นล่ะครับเมื่อคืนก็นอนไม่เต็มตานี่ตอนต่ออีกหน่อยไหมสาเป็นไงบ้างคะหญิงเห็นคุณสมศักดิ์อยู่หน้าห้องนู้นเลยคิดว่าไปดูสาก็ว่าจะถามอยู่เหมือนกันครับแต่เกรงใจเขาก็เลยไม่ได้ถามไม่รู้ว่าตื่นหรือยังหญิงนอนน้อยอย่างเงี้ยนอนปล่อยดีกว่านะครับพักผ่อนให้เพียงพอตื่นแล้วค่ะออกไปแล้วด้วยฉันถามว่าไปไหนก็ไม่บอกเห็นแอบงงงงิบงิบออกไปตั้งแต่เช้าไม่รู้ว่าหนีใครคุณหญิงนอนพักดีกว่านะครับอนิจจังอนิจจาไม่นึกเลยอ่ะแม่อุตส่าห์ก็ไปเป็นน้อยเขาจนได้แบบเนี้ยมันเท่ากับเป็นชู้กับผัวท่านบาปนะแม่อุตส่าห์ตายไปต้องตกนรกยังไม่ตายฉันก็เหมือนตกนรกอยู่แล้วนะพี่วันเนี้ยฉันไม่กล้ามองหน้าคุณหญิงเลยเธอดีกับฉันรักฉันแล้วก็ไว้ใจฉันเหมือนญาติคนนึงฉันจะทำยังไงดีพี่ด้วยฉันจะทำยังไงอยู่ไม่ได้แล้วแม่อุตส่าห์ต้องรีบไปให้ไกลจากคุณสมศักดิ์ฉันจะไปไหนพี่ฉันไม่มีใครที่ไหนเลยแล้วถ้าฉันทิ้งไปคุณหญิงกับโสภิตจะอยู่ยังไงถ้าแม่อุตส่าห์รักคุณหญิงจริงๆยิ่งต้องอยู่ให้ห่างน้ำตาลใกล้หมดใครจะอดใจได้น
มีครั้งแรกก็ต้องมีครั้งที่สองสักวันคุณหญิงเธอต้องรู้เขาจนได้แม่อุตสาจะทำอะไรก็คิดดูให้ดีๆนะความสนุกสุขใจมันก็แค่ชั่วครู่ชั่วยามแต่บาปกรรมมันจะติดตามเราไปตลอดพี่จะเตือนไว้ต่อไปพี่เองก็คงไม่ได้อยู่เป็นคู่คิดพี่รวยแล้วพี่จะไปไหนจะพาแม่หนีระเบิดไปอยู่บ้านญาติแถวฝั่งทนน่ะเห็นคนฝั่งพระนครเขาไปอยู่กันเยอะเขาว่าเรือบินมันจะทิ้งระเบิดในเมืองเพราะพวกญี่ปุ่นมันอยู่กันแต่ถ้าหลบไปอยู่ในเรือกในสวนน่ะมีแต่ต้นไม้ใบหญ้าถึงจะรอดฉันนะถูกชะตากับคุณจริงๆไม่รู้เป็นยังไงนี่ถ้าคุณลำบากแล้วก็ไปอยู่กับฉันไปปลูกผักปลูกหญ้าด้วยกันรับรองไม่อดตายหรอกจริงสิโอ้โหไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเนี่ยขนาดระเบิดลงขนาดนี้ยังมีคนไปดูละครเราเลย บัตรขายหมดทุกรอบจะว่าไปนะครับขายดียิ่งกว่าตอนที่บ้านเมืองสงบซะอีกนั่นน่ะสิแปลกจริงนะไม่เห็นแปลกเลยโลกยิ่งเลวร้ายคนยิ่งกระหายความดีงามคนที่มาดูละครของเราก็คงอยากจะหนีจากโลกความจริงที่เสื่อมทรามมาอยู่ในโลกของความสุขแม้เพียงชั่วครู่ชั่วยามก็ยังดีลึกซึ้งและขมขายมากเลยครับพี่มาลัยวันนี้ซิปากหวานนักนะเราน่ะปากหวานนักนะอีกหน่อยนะจะไม่ได้ยินแล้วมั้งเนี่ยทำไมล่ะครับเพราะอีกหน่อยวิทย์อ่ะเขาจะเอาคำหวานอ่ะไปพูดกับคนอื่นนะซิตายแล้วตายแล้วตายแล้ววิทย์ค่ะวิทย์ใครกันคะจะไปพูดกับใครกันเนี่ยคุณอุษาออกมาสิคะคุณอุษามาได้ไงครับก็เมื่อวานคุณวิทย์ถามฉันว่าสนใจที่จะมาเล่นละครแบบใหม่บ้างไหมวันนี้ฉันก็เลยมาให้คำตอบค่ะว่าฉันสนใจพี่ก็เลยตกลงใจที่จะรับคุณอุษาเข้ามาคณะละครของเราที่สุดแล้วครับที่คุณอุษายอมมาเล่นละครกับเราอ่ะฉันสิคะต้องดีใจที่คุณมาลัยกรุณารับฉันเดี๋ยวผมต้องรีบไปเตรียมตัวก่อนนะครับเอาไว้เย็นนี้เดี๋ยวผมจะรีบไปหาคนที่บ้านนะอย่าเลยค่ะคือฉันมีธุระต้องทำอีกตั้งหลายอย่างแล้วก็มีเรื่องจะคุยกับคนที่บ้านด้วยเรื่องสำคัญนะคะฉันไปก่อนนะคะอุษาจะให้ทิ้งบ้านไปอยู่ที่อื่นเหรอจ๊ะค่ะคุณหญิงใครๆที่พอจะขยับขยายกันได้เขาก็ไปกันหมดแล้วคุณหญิงอยู่ที่นี่คุณหญิงก็กลัวจนไม่เป็นอันหลับอันนอนเราจะทนอยู่ทำไมล่ะคะก็จริงครับคุณหญิงหวอมากทีนึงก็ลงหลงมันทีนึงเป็นบ่อยๆคงไม่ไหวเหมือนกันนะครับแล้วยิ่งตอนคนลงไปอยู่ในหลุมเนี่ยยิ่งอันตรายนะคนมันชอบฉวยโอกาสชอบลักกินขโมยกินนางพรถ้าแกยังไม่เลิกสอนนะฉันจะทิ้งแกให้อยู่ที่นี่ก็ใครเขาอยากจะตามไปเป็นก้างขวางคอกันล่ะนางพรหมากดีนักนะพอได้แล้วหยุดทะเลาะกันแล้วนางสาตกลงว่าจะไปก็ไปว่าแต่สาจะหญิงไปอยู่ที่ไหนหรอจ๊ะบ้านพี่แป้งอยู่ที่คลองมหาสวัสดิ์นะคะเป็นสวนผลไม้สาวแวะไปดูแล้วนะคะคุณหญิงบ้านแกก็กว้างขวางดีนะคะอยู่กันได้สบายเชียวค่ะ
เราไปอยู่ในสวนแบบนี้คุณสมศักดิ์จะออกไปทำงานยังไงล่ะจ๊ะโอ้คุณหญิงครับเรือเมย์เยอะแยะไม่ต้องบากหรอกครับโอ๊ยโทษสาระวังสิครับโหอันนี้มันหนักผมยกเองดีกว่าไม่เป็นไรผมยกเองครับนีไปด้วยนะฉันขอลาออกทำไมล่ะก็มันทนดูไม่ไหวอ่ะไม่ดูก็ไม่ได้คนมันทำให้เห็นตำตาทุกวันนี่พรถ้าพรจะพูดเรื่องนี้นะที่อีพรพูดเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงคุณหญิงก็รู้แต่แกล้งทำเป็นไม่เชื่อในเมื่อไม่เชื่อนะอีพรก็จะไม่พูดละทำตัวเป็นแม่พระไปเถอะวันหนึ่งอ่ะคุณหญิงนั่นแหละจะน้ำตาเช็ดหัวเข่าจำคำอีพรไว้นี่กวาดให้เรียบเลยนะตะสุกยายขายกินห่าเขาล่ะต้นไม้ตัดแต่งดีเลยใช่ไหมนั่นน่ะฮะแล้วบันไดที่ท่าน้ำอ่ะขาดหรือยังวันก่อนน่ะเห็นตะไคร่ขึ้นลื่นปื้ดปื้ดเกิดหกล้มหัวล้างข้างแตกขึ้นมาเลยจะยุ่งหมอก็อยู่ไกลด้วยฮะโอ้ยจะเพลละมาถึงก็คงจะหิวจะทำอะไรให้กินดีนะประสบประสบแกไปดูซิว่าวันนี้มีกุ้งไหมเอออันนี้กระสุนเฮ้ยเฮ้ยหยุดสักเดี๋ยวได้ไหมแม่แป้นฮะนี่อะไรเนี่ยฉันหลงหัวหมุนไปหมดแล้วไก่แค่คุณอุสาจะมาที่บ้านทำไมต้องวุ่นวายนักหนาฮะนี่อะไรอะไรอะไรกล้าโยนไม่กลัวใส่ใช่เหรอฮะนี่แกนี่ก็คุณอุสาเธอเป็นถึงนางเอกละครชื่อดังใช่ชาวไร่ชาวสวนอย่างเราที่ไหนไหนจะคุณหญิงโสภาเจ้านายเขาอีกนั่นนะเป็นถึงหม่อมราชวงศ์เชียวนะนี่นี่รอให้เขามาถึงก่อนได้ไหมฮะแม่แป้นจะทูลหัวทูลก้าวให้ถึงใจพระเดชพระคุณเลยฉันไม่ว่าเลยแต่ตอนนี้ไม่ไหวหูจะแตกยังไงโอ้ยนั่นไงอายุยืนจริงๆแม่คุณเอ้ยปู่ถึงก็มาพอดีเลยไปจะสุภาพเลยคุณสาคุณสาคะทางนี้ค่ะไม่ต้องรีบเดี๋ยวก็ลื่นล้มหรอกเร็วๆๆๆตะสุกโหเชิญค่ะโอ้โหดีใจเหลือเกินที่คุณมาถ้าเกิดจักช้ากว่านี้หูแตกแน่ๆเลยครับจริงเหรอจ๊ะคุณหญิงคะคุณสมศักดิ์คะนี่พี่แป้นพี่สุกเจ้าของบ้านค่ะแล้วนี่คุณสมศักดิ์แล้วก็คุณหญิงโสภาจ้ะคุณหญิงฉันไหว้ค่ะโอ้ยจ้าจ้าโสภิตไหว้ขอลูกคุณป้าสิลูกไหว้ค่ะโอ้ยลูกสาวเหรอครับโอ้ยน่าเอ็นดูแกชื่อว่าโสภิตพิไลจ้ะหรือจะเรียกว่าโสภิตเฉยๆก็ได้น่าละไม้คล้ายพ่อกับแม่เลยนะคะอุ้ยหน้าตาไหนดูจังเลยโอ้จริงสิปล่อยให้ยืนกันอยู่ได้ขึ้นบ้านกันก่อนค่ะไปกับคุณช้าไปไปไปขึ้นบ้านค่ะไปไปไปดีใจจังเลยค่ะคุณมา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 นั่ง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 กินน้ำกินข้าวก่อนค่ะตุ๊กแกนี่ก็ไม่รู้จะเก็บให้เรียบร้อยลิ้นลิ้นเอ้ยเอาน้ำเอาข้าวมารับแขกลูกมาแต่สุกไปเอามะพร้าวน้ำหอมมาทีม
ะเอาอะไรนะจะเอาน้ำหรือมะพร้าวฮะอย่าลำบากกันเลยจ้ะพวกเรามาอาศัยอยู่ไม่ใช่แขกเกิดอะไรซะที่ไหนโอ้ยยังไงก็เป็นเจ้านายค่ะไอ้ฉันเนี่ยมันชาวบ้านอยู่กันง่ายๆแบบนี้แหละค่ะคุณหญิงอย่าถือสานะคะพูดอะไรอย่างนั้นละจ๊ะนี่แค่พี่แป้นกับพี่สุกกรุณาให้พวกเรามาหลบภัยแค่นี้ก็เกรงใจมากแล้วจ้ะโอ้ยแม่เจ้านายนี่พูดเพราะจริงๆนะคะที่เขาว่าสำเนียงสอภาษากริยาสอสกุลเป็นอย่างนี้นี่เองอะนั่งทำไมลูกไหนว่าจะไปเอามะพร้าวไงใครว่าจะไม่ได้ว่าเลยแกนะว่าของแกเองแกไม่ต้องแล้วครับไม่ต้องแล้วครับน้ำมาแล้วครับมามาลูกมาเร็วๆเดินให้มันเร็วๆเข้าสิอุ้ยวาง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 น้ำมาแล้วจ้าจรินไหว้คุณสาสิลูกคุณสาที่แม่เล่าให้ฟังไงส่วนนี้ก็คุณหญิงโสภาคุณสมศักดิ์ก็เป็นผัวอุ้ยเป็นสามีคุณโสภาเขาจรินเนี่ยเป็นลูกสาวคนกลางค่ะส่วนคนโตชื่อสมจิตแต่งงานแยกบ้านออกไปแล้วไอตัวเล็กที่แอบอยู่เนี่ยชื่อแถมสีค่ะอุ้ยจริงสิจริงสิไอคนนี้แหละค่ะที่ฉันคลอดพร้อมกับคุณสานั่นน่ะเอ้าเอ๊ว่าแต่ว่าไปไหนล่ะคะทำไมไม่เห็นพามาด้วยกันล่ะพี่แป้นพี่สุกจ้ะฉันมีเรื่องจะขอจ้ะที่แท้หนูโสภิตนี่ก็เป็นลูกของคุณสานี่เองจ้ะพอจดทะเบียนเป็นลูกคุณสมศักดิ์กับคุณหญิงฉันก็เลยไม่กล้าบอกแกกลัวว่าแกจะสับสนแกก็เลยเรียกฉันว่าป้าแล้วก็เรียกคุณหญิงว่าแม่คุณหญิงนี่ก็แปลกนะคะแต่งงานมาตั้งนานนมไม่ยักก็มีลูกดูสิคะเลี้ยงลูกคุณสาเพลินไปเลยทำอย่างกับว่าเป็นลูกตัวเองอย่างนั้นน่ะแพ้เลยคุณหญิงกับคุณสมศักดิ์อยู่ห้องนี้นะคะเดี๋ยวจรินจะเอาหมอนกับมุ้งเล็กมาให้โสภิตถ้ามีอะไรขาดเหลือเนี่ยก็บอกพี่แป้นก็ได้ไม่ต้องเกรงใจนะคะแล้วห้องสาล่ะครับอยู่ตรงไหนฉันจะกลับไปอยู่ที่บ้านเดิมอะไรนะครับสาจะกลับไปเล่นละครของคุณวิทย์นะคะละครกว่าจะเลิกก็ดึกดื่นที่นี่มันลำบากค่ะทำไมต้องเล่นน่ะแล้วจ้าฉันอยู่เฉยๆหรือไงก็ช่วยดูแลบ้านดูแลคุณหญิงไงกินอยู่หลับนอนพี่แป้นก็อาสาจะดูแลอยู่แล้วตะลินก็ช่วยดูแลโสภิตฉันเป็นทำมาหากินไม่ดีกว่ามานั่งกินนอนกินอยู่เฉยๆหรอคะนี่คุณสาผมหาเลี้ยงทุกคนได้นะคุณหาเลี้ยงคุณหญิงคนเดียวก็พอคุณหญิงคะคือสาต้องไปค่ะภาษารับปากคุณวิทย์เอาไว้แล้วถ้ากันไม่ได้ขนาดนี้แล้วก็ไม่ต้องไปเล่นละครหรอกให้มันมาหาที่บ้านนี้ก็ได้จะมาทุกวันก็ได้ผมไม่ว่าหรอกแต่ถ้าผู้ชายไม่มาหาทำไมต้องลากออกไปคุณสมศักดิ์ค่อยพูดค่อยจากันก็ได้นี่ค่ะพูดกันดีๆคนอะไรไม่รู้จักอิ่มรู้จักพอสาความจริงแล้วหญิงก็ไม่อยากให้สาไปเลยนะจ๊ะบ้านเมืองกำลังมีปัญหาสากลับบ้านไปอยู่คนเดียวแบบนี้หญิงเป็นห่วงมากนะอยู่ด้วยกันที่นี่ถึงมีอะไรเกิดขึ้นอย่างน้อยเราก็ได้เห็นหน้ากัน
ะไปเลยคุณหญิงคะสาต้องไปค่ะสาคุณจะไปซะตั้งนานแล้วคุณหญิงมาห้ามสาอีกเลยนะคะในนามของคณะละครมาลัยพิรมพี่ขอกล่าวแสดงความยินดีต้อนรับคุณอุษาเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ในคณะละครของเราค่ะขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะนี่ครับพวกเราครับเดี๋ยวเรามาดื่มให้กับคุณอุษาดีกว่านะครับใช่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 